็สู่เบรกสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงท้ายก่อนที่จะไปดูในเรื่องของเลิกงามยามดีที่สำคัญก็อยากจะเชิญชวนนะก็คนไทยทุกคนนะครับส่งแรงใจส่งแรงเชียร์นะครับให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยซึ่งจะบอกว่าเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับกับทัวร์นาเมนต์นะเวิลด์กลางปีนะครับปี2016รอบสุดท้ายนะก็ความจริงก็เมื่อวานก็ลงสนามไปแล้วนะครับก็เจอของแข็งนะอย่างบราซิลก็เมื่อวานต้านไม่ไหวนะครับแต่ก็บอกว่าชนะใจโดยเฉพาะในช่วงเซตแรกเนี่ยโหเราเบียดจนถึงในช่วงดิวเลยนะครับก็ตามเชียร์กันต่อนะครับทัวร์นาเมนต์นี้จะจบในวันที่10กรกฎาคมนะและที่สำคัญนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของการคุมทีมนะครับของโค้ชออสนะครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรผมเองเคยมีโอกาสสมัยเรียนเกษตรเคยทันพี่เขาเหมือนกันนะตอนนั้นพี่เขายังเป็นนักกีฬาอยู่สูงมากเคลียวมากนะเวลาเทคตบทีเนี่ยสนั่นจริงๆนะก็ต้องบอกว่าโค้ชออสเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอย่างแท้จริงนะครับความสำเร็จที่เป็นรายการเมเจอร์คือแชมป์เอเชีย2สมัย4เกม8สมัยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นคนที่วางรากฐานที่สำคัญให้กับนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ๆสังเกตได้นะครับเราจะมีนักกีฬาใหม่ๆขึ้นมาทดแทนอยู่เสมอนะฉะนั้นก็ช่วยกันส่งแรงใจเชียร์นะครับกับแมตช์การแข่งขันที่เหลืออยู่นะใครว่างไปเชียร์ที่สนามนะครับใครไม่ว่างก็ติดตามเชียร์ได้ตามหน้าจอโทรทัศน์นะซึ่งทางทีวีก็จะมีการถ่ายทอดให้รับชมกันอยู่แล้วครับพอจะมีเวลาตอบ SMS เพิ่มไหมเอ่ยน่าจะพอมีเล็กน้อยนะครับคุณชาติชาย14ขออภัย14พฤษภาคมปี05เวลาประมาณตี4ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะฮะถามเรื่องเดียวเลยเรื่องโชคไม่เด่นครับต่อเลยฮะคุณ19กรกฎาคม21เกิดวันพุธตอบไปแล้วครับ18นาฬิกา16นาทีเป็นพุธกลางคืนคุณสราวุธนะครับ4กันยาปี39เที่ยงดวงเป็นอย่างไรครับก็คงจะเตือนสิ่งที่อยากจะให้ระวังก่อนละกันนะครับระวังโทรศัพท์หายนะระวังมีปัญหากับเพื่อนเพราะคำพูดการเจรจาหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทงานปีนี้ถ้ามีการจรชีพจรลงเท้าการเดินทางถือว่าสมรูปถือว่าเป็นการแก้ดวงงานจะมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์มากกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่หลังวันเกิดไปแล้วเหนื่อยหน่อยนะและเผื่อใจไว้เลยทำอะไรเนี่ยมันไม่สำเร็จภายในครั้งเดียวแต่ความรักคู่ครองหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่ให้ระวังมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามานะครับหรือจะมีปัญหาความพลิกผันได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดให้คุณทำบุญในส่วนของการถ่ายชีวิตสัตว์โคกระบือก็ได้ครับมากน้อยตามกำลังศรัทธาคุณปฏิญญาพรนะครับโอ้ชื่อยาวกว่านามสกุลอีก27เมษายนปี36นะครับเวลา 20:43 นาทีวันอังคารถูกต้องครอบครัวการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และถ้าประคับประคองผ่านช่วงอายุย่างที่ผ่านมาได้คือย่าง23ในปีนี้ดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่นะครับส่วนในเรื่องของงานก็ปีนี้จะได้รับการอุปถัมภ์ซัพพอร์ตมากขึ้นนะมีเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนไม่ว่าครับหาให้ได้ก่อนสุขภาพ2ทางฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักขอบคุณทุก SMS ขอบคุณทุกสายที่พูดคุยกันในวันนี้นะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการตอบอีเมลคุณศรีนะครับอีเมลนี้มาไกลจากภูเก็ตนะครับ27มกราคม91เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีวันอังคารถูกต้องจังหวัดภูเก็ตถามทำบุญเสริมอะไรลัคนาราศีอะไรผมถือว่าคุณเกิดภูเก็ตนะจ๊ะ ขออภัยครับ10นาฬิกาภูเก็ตนะครับพอสมภาอยู่วัดพระหัตถ์สัปดีแป๊บหนึ่งนะครับโอเค
คาบเกี่ยวครึ่งชั่วโมงลองดูนะครับว่าจะคาบเกี่ยวราศีหรือไม่ระหว่าง10โมงกับ10โมงครึ่งก็มีโอกาสจะเป็นโอเคฮะยัง cover อยู่ก็เป็นคนลัคนาราศีมีนจะเตือนคือปีนี้จะเปลี่ยนดีนะจะเปลี่ยนดีเพราะว่าเดี๋ยวพระหัตถ์มะเร็งดวงด้วยหลังวันที่7สิงหาแต่ว่าตอนนี้มฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ระวังเสียทรัพย์แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับก็โอกาสดีๆกำลังจะผ่านเข้ามานะฉะนั้นขวนขวายหน่อยการทำบุญเสริมชะตานะครับในช่วงปีจรนี้นี่เลยนะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับเข้ามาสู่ในเรื่องของเลิกงามยามดีเดี๋ยวไปกันไวนิดนึงนะฮะเวลามีจำกัดกรกฎาคมเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วนะครับกับวันพุธที่6วันนี้กระโดดเป็นวันเสาร์ที่9นะวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้หมด 7:31 ถึง 8:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะเลี่ยงต่อด้วยอาทิตย์ที่17วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ 13:31 ถึง 14:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับกับวันที่20กรกฎาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเลยนะครับเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดกัลยโยก็ไปวันอธิปดีนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 พูดแบบจำง่ายๆนะแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยเสาร์ที่23ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันธงชัยทางกัลยโยเลิกล่าก็เป็นดีทีเรียงมอนแล้วก็วันสิทธิโชคด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดีทีที่ดีนะครับ 7:31 ถึง 8:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วย ขออภัยครับต่อด้วยวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมครับเลิกล่างเป็นวันสิทธิโชคแต่วันนี้เลี่ยงนะไม่ยกเสาเอกเลี่ยงการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเพราะอัคคนิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินที่เหลือทำได้นะครับ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ12:31 ถึง 13:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 ถึง10:00หรือถ้าใครอยากจะดูซ้ำเข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์แบบนี้เลยฮะ Miracle Channel วัค TV Thailand อันนี้ก็คือจะได้รับชมทุกรายการของทางสถานีเลยนะครับและสำหรับในเรื่องของกิจกรรมนะหลังการบริจาคโลหิตนะจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวต้องตามกันต่อแต่อย่างที่ได้เคยเกริ่นแล้วแหละนะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์ในเดือนสิงหาคมเนี้ยพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์จะมีการโยกย้ายราศีจากราศีสิงห์ไปสถิตอยู่ในราศีกันตามกันนะว่าเราจะจัดกิจกรรมกันวันไหนก่อนจะจากกันวันนี้ก็ทิ้งท้ายกับข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับสายน้ำฝนร่วงโรยลงแล้วหนาท้องนภาดำมืดมนจนหลับไหลจงทำตนให้เป็นดั่งสายน้ำใจเป็นผู้ให้ทำแต่บุญกุศลเอ่ยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ